างเข้าวัดป่าเชิงเลนนะคะเขาเปลี่ยนเป็นอีสีมาเรื่อยนะเมื่อกี้วัดรังสีรัตนารามเหรอมาทำบุญกันค่ะวัดรังสีรัตนารามวัดป่าเชิงเลนนะคะวัดรังสีรัตนวารีค่ะไม่ใช่รัตนารามบริเวณโบสถ์เป็นซากปรักหักพังของกำแพงเก่าของวัดนะคะวัดอายุ200กว่าปีแล้วค่ะแล้วเขาเพิ่งจะมาบูรณะซ่อมแซมสร้างขึ้นมาเป็นวัดหลายครั้งค่ะกว่าจะได้จนลูกศิษย์ของหลวงปู่เทศเทศรังสีอะค่ะมาสร้างก็สำเร็จตอนนี้เจ้าอาวาสชื่ออาจารย์พันลบวัดอยู่ติดกับคลองชักพระนะคะที่ผ่านตลาดน้ำตลิ่งชันไปคลองลัดมะยมได้โบสถ์บนสวยมากๆค่ะมันสวยแต่ว่ามันร้อนมาก็เมฆไม่ใช่เป็นหิวนะนะอ๋อเป็นหิวให้เห็นสาลาลายให้เห็นสาลาลายนี่มาโกเบนบางกากอีกแล้วนะคะสาวๆเรียกร้องพี่มาดามไปไหนแล้วอ่ะบะหมี่ต้มยำตำข้าวโพดนี่ใครสั่งเนอะน้องระหว่างก็กินเอาร้อยไหมคะร้อยไหมคะร้อยเลยร้อยยังไม่ทันกินเลยท่านี้ร้อยร้อยดูหน้าตาร้อยร้อยมาร้อยมาน้ำไม่กินพี่คุณตุ๊ดไม่ติดไม่กินปลานอนอยู่ในน้ำมันไม่กินแล้วถ้าปลาขึ้นจานแล้วกินใช่ไหมปลาขึ้นจานแล้วกินประโยชน์ข้างหลังมีสองตัวใหญ่ๆเลยสะพานเจษฎาบดินทร์ค่ะทางไปเจ้าพ่อหลักเมืองนนทบุรีนะคะอยู่ข้างสะพานเจษฎาบดินทร์น้ำท่วมเอาขยะมาเต็มเลยเขาก็เลยต้องทำสะพานเจ้าพ่อหลักเมืองนนทบุรีค่ะมีเจ้าแม่ทับทิมแล้วก็พระเสื้อเมืองพระสงฆ์เมืองแล้วก็เจ้าพ่อแสงมณีด้วยนะคะนี่มาคราวที่แล้วพี่เป็นแม่สังเกตนะหรือเขาเพิ่งมาทำก็ไม่รู้เป็นกระดูกหัวจระเข้ค่ะ36นี่ตรงโน้นอีก4ฝั่งนี้อีก ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเก่าสมเด็จพระนารายมหาราชทรงสร้างไว้ตั้งแต่พศ 2208 ร้านเรือมอริมสวนค่ะไม่ได้มากินก๋วยเตี๋ยวนะคะมากินน้ำหิวน้ำกันมีน้ำสมุนไพรปอเปี๊ยะไอศครีมทอดมันนะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแอบเห็นนึกว่ากินได้แต่แค่ประดับได้แต่ไปนั่งบัวของบอกว่าปลามันเป็นตัวผู้หมดเลยค่ะเพราะว่าเป็นปลาคาร์ฟต้นลำพูเขาบอกว่ามันมีตัวผู้กับตัวเมียนะคะตัวนี้ตัวผู้มีหน่อขึ้นมานี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยตัวเมียมีลูกนี่ตัวเมียมีลูกมีแอบมีลูกนิดนึงเป็นดูก้องเป็นปลาตีนกับปลาคาร์ฟค่ะเป็นดูก้องก็ถ่ายได้นัตตี้ยิ้มนัตตี้นี่ลุงแล้วเจ้าของร้านถ่ายให้เลยน่ารักมากกี่ร้อยเนี่ยเจ้าของร้านน่ารักมากเลยมาถ่ายรูปให้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนมาลัยบัววิกตอเรียอยู่ในหุบเลยสวยมากเลยมันมีแหน่ไงมันมีเสียงสวดเสียงสุเหร่ามีสุเหร่าเหรอคะเจ้าของสวนบัวพี่มาลัยได้เห็นตัวจริงนะเห็นแต่ในคลิปโอ้ยมีโฮมสเตย์ด้วยอ่ะเขาบอกเมื่อวานไทย PBS เพิ่งจะมาถ่ายทำสวยมากเนี่ยใหญ่อย่างนี้ก็ลงไม่ได้เหรออ๋อมันจะบางใหญ่จริงแต่ว่าไม่แข็งแรงแล้วเขาปลูกทำไมนะปลูกขายเหรอเขาบอกว่าขายแล้วพี่น้องนี่ดอกจริงหรือดอกปลอมคะลิงค่ะลิงไม่เคยเห็นเลยครับแต่ที่กำปั้นไปลิงจักจักลิงจักจักคนดูแลให้ลงบัวมาแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าช่วงนี้มันเป็นฤดูที่ใบมันจะบางบัวมันจะบางแล้วก็รับน้ำหนักไม่ค่อยได้แต่ว่าสามารถรับได้คนที่น้ำหนักไม่เกิน50กิโลเหรอเอาคุณป้อมก้าวยาวๆไปบนไม้ชักขาไปเลยได้เอาขาไปดิอะไรอะอ๋อนะมันเข้ามาข้างหน้านิดนึง1 2โอเคถ่ายตั้งแต่จอดรถเลยค่ะครัวบ้านไซน้อยซุ้มเพียบเลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่นั่งโตโยต้าแล้วก็เลี้ยวเลยร้านอยู่ตรงนี้เลยครัวบ้านไซน้อยโรตีภูเขาไฟมะพร้าวอ่อนกล้วยหอมสวัสดีค่ะ ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามานะคะถ้าเชิญเลยค่ะสองเลยนะคะจะมีป้ายสะพานสองนะคะคุณค่ะเขาก็ล่มลื่นดีเนาะสะพานที่สองถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะเอาไม่ใช่สะพานนี้สะพานที่สองไม่มีเด็กนำเลยแต่สะพานนี้ก็เห็นมีซุ้มว่างนะซุ้มแรกเอาไหมใกล้ดีมีทั้งหมดกี่สะพานเนี่ยสามสะพานเหรอมีสามสะพานไปอีกหน่อยนะไปอีกหน่อยเลขที่ออก73แต่เราไม่ได้ซื้อเอาสาวๆหันมายิ้มสวยๆหน่อยยิ้มทั้งแมสเลยเหรอคะสู้ค่ะเราสู้ตายค่ะตอนนี้หิวแล้วค่ะหิวแล้วใช่ไหมคะเราสู้ตายค่ะที่ไหนเราเก็บเยอะเก็บโอ้ยว่ายเร็วมากเลยน้องไม่แวะเหรอคะถูกแล้วว่าของเราอ่ะเฮ้ยจริงเหรอใช่ดูเลขที่มอบมาไม่ถึงไงไม่ถึงอ่ะอะไรเนี่ยไม่ลอยนะมันหยุดก่อนพี่น้องไว้น้ำไปเอาหน่อยของเราแหละใช่ป่ะพี่น้องไว้น้ำไป72ไม่มีใครมาดามพี่น้องหยาบพี่น้องหยาบเสียงนี่ไงก็773ใช่ไหมใช่73เพลรับเลยลูกเอ้ยอย่าไปสิวะไม่ต้องนี่ดูในกล้องเหมือนหม้อใหญ่นะแต่จริงๆหม้อน้อยโอ้ยร้อนแกงส้มเนี่ยแกงส้มโบราณมันง่ายไงเพราะเขาปรุงทำน้ำไว้โอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะหมูเยอรมันมาแล้วจ้าเร็วมาก10 นาทีไม่ถึงนะหมูเยอรมันสืบพร้อมอันนั้นคืออะไรอะคะเรือไม้ขาหมูเยอรมันเร็วมากๆค่ะผัดปุ๊บก็ผัดบุ้งฝอยกะปิกับข้าวผัดค่ะอาหารเร็วมากไม่ถึง10 นาทีผัดผักบุ้งฝอยกะปิสั่งเพราะว่ารู้สึกว่ามันแปลกดีเพราะว่าเขาเอาต้นผักบุ้งฉีกเป็นริ้วๆยิ่งเร็วมากเลยนะคะโอ้ยมันคืออะไรเนี่ยมาตั้งหลายคนนะใช่ไม่ใช่ของเราใช่กลับมาหน่อยอะไรอีกอันน่ะไอ้นั่นไม่ใช่ของเราเหรอฟุ้งจะลุงลื่นหอมหึงเลยค่ะสั่งปลาอินทรีสดทอดกลายเป็นมันคือปลาอินทรีเค็มทอดไส้ทอดกระเทียมพริกไทยเอานมกินนมไหมลูกกินนมไหมคะตะโก้ค่ะโอ้ยตะโก้ค่ะตะโก้ค่ะเอาเร็วมาเอาเร็วลูกมาเร็วไอตัวเล็กนิวเอาริ้วมากินนี่เดี๋ยวน้ำมันกินเหรอกระป๋องบรรยากาศตอนกลางคืนค่ะกี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้เหรอคะ6 โมง 10 นาทีมืดแล้วหน้าหนาวแล้วเนาะเก็บภาพก่อนกลับค่ะใช้รีโมทกดเดินหน้าถอยหลังกะระยะเอาค่ะไม่ได้ระบุโต๊ะเอาแล้วถ้าสมมุติมันเลยแล้วลูกค้าดึงเราก็รู้เหรอเรารู้ไหมเราเห็นอยู่ใช่ไหมว่าเลย